คุณม้าอนภาเดินทางกลับจากเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยดราม่าแค่ไม่ไปกินปูตบหน้าจริงหรือเปล่าวันนี้คำพูดสำคัญคือไม่ได้ตบแค่แตะถามว่าตบกับแตะมันต่างกันขนาดไหนวันนี้สื่อมวลชนคือกองทัพไปพบกับทางด้านของคุณม้านะคะเจ้าตัวคือตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็ชี้แจงดราม่าทั้งหมดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเดี๋ยวดูภาพก่อนแล้วช่วยกันคิดว่า มันแตะหรือมันตบคุณม้ายืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ตบฉันแตะลองดูนี่แตะขออีกทีนึงขออีกทีนึงอันนี้ภาพนี้เราเห็นกันแล้วแหละแต่ตอนนั้นเราเข้าใจว่าเออมันเป็นหลักฐานเพราะว่าทางทนายตั้มใช่ไหมฮะเอาออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่าเนี่ยคือหลักฐานที่มีการตบกันจริงๆพระเอกรุ่นน้องนี่แตะแตะแตะหรือตบแตะสรุปแตะหรือตบแตะอ่ะเราฟังคุณม้าดีกว่าวันนี้พี่ม้าอนภาตั้งโต๊ะแถลงข่าวและกองทัพสื่อมวลชนไปกันเต็มเลยฮะคุณผู้ชมเพื่อจะไปถามเคลียร์ประเด็นนี่แหละว่าสุดท้ายตบหรือแตะเบื้องต้นพี่ม้าอนภาเล่าให้ฟังก่อนว่าในวันที่เกิดเหตุจริงๆแล้วกับดารารุ่นน้องคนนี้เราก็ทราบชื่อกันบางส่วนแล้วแหละแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพาเขาไปทำสัญญกรรมเขาก็เหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งพอพาไปเสร็จปุ๊บมันก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการพาไปกินข้าวกินข้าวเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาเกิดเรื่องตอนแรกบอกเป็นปัญหาเรื่องการไปกินปูใช่ไหมตกลงว่าจะไปกินปูกันก่อนภาพกล้องวงจรปิดพี่ม้าชี้แจงก่อนพี่ม้าบอกว่าพอตกลงกันแบบนี้เสร็จสัดปั๊บเจ้าตัวบอกว่าพอถึงเวลาไปเดินห้างกันทั่วแล้วไปซื้อของซื้อของสุดท้ายปรากฏว่าดารารุ่นน้องคนนี้มีการบอกพี่ม้าบอกว่าไม่ไปแล้วนะพี่ผมไม่ไปกินปูแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยเนื่องจากว่าไปทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วปรากฏว่าพี่ม้าเลยชี้แจงวันนี้บอกว่าฉันก็เลยตอบกลับไปบอกว่าอินี่จะบ้าเหรอแล้วก็เอามือเนี่ยแตะไปนิดนึงบอกเป็นการแตะฉันมือไวไปหน่อยดารารุ่นน้องก็มีการถามพี่ม้ากลับมาเหมือนกันบอกพี่ตบหน้าผมเหรอพี่ม้าก็เลยบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่เองถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าขอโทษแล้วแล้วบอกว่าไม่ตั้งใจตัวของดารารุ่นน้องคนนั้นก็ตอบพี่ม้ากลับมาว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมด่าไปแล้วนะตบหน้าผมอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้คุณผู้ชมลองดูคลิปจากกล้องวงจรปิดพี่ม้าเลยบอกว่ามันก็เท่านี้เองส่วนตัวพี่ม้าบอกพี่ม้าไม่ได้ตบนะก็แค่แตะเข้าไปเบาๆเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนจะจบลงหลังจากกล้องแล้วพี่ม้าก็ขอโทษเสร็จน้องเขาเองก็ไปทำสัญญกรรมในวันรุ่งขึ้นยังถามเขาอยู่เลยว่าไปล้างผงล้างแผลแล้วเสร็จสับหรือเปล่าสุดท้ายผ่านไปแค่คืนเดียว25ปรากฏเป็นข่าวแล้วติดต่อน้องไม่ได้พี่ม้าเลยยืนยันวันนี้แค่ตบไม่ได้แตะอีกเรื่องนึงคือไม่ได้มีเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดเขาก็เหมือนลูกค้าคนหนึ่งเท่านั้นแหละพูดมาเถอะไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอนี่นั่นคือตอบไปเลยเหรอฮะคือจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไวแค่เห็นในคลิปมันก็น่าจะพอรู้แล้วมันคืออะไรอ่ะตอนนั้นเขามีปฏิกิริยายังไงครับเขาก็มีทันทีอ่ะก็ตบหน้าผมเลยเหรอฉันก็อุ้ยตายแล้วขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษก็ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปจับเขาไว้ก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอเรียกว่าแตะหรือว่าตบแตะสิคือก็ใช้คำสักขนาดนั้นก็จะอย่างเงี้ยแบบจะบ้าเหรอไม่ใช่แบบก็ไม่ใช่แค่นั้นนะโอ้ยตายแล้วก็จะใส่หน้ากากอยู่ด้วยมั้งเราก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ไปจับมือเขาบอกขอโทษนะขอโทษจริงๆเขาก็พยายามคามดาวเขาบอกว่าได้ครับผมเข้าใจเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครในขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะครับว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันเท่านั้นว่าไม่ควรที่จะไปตบหน้าใครแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับทางด้านของดารารุ่นน้องคนนี้29นี้เพราะว่าจะต้องพาน้องไปตัดไหมอะไรต่างๆเพิ่มเติมก็ยืนยันว่าขอโทษกันแล้วส่วนความเคลื่อนไหวใน Instagram ของน้องน้องก็บอกกลับบ้านกันเถอะแล้วก็โพสต์ภาพภายในเครื่องบินในขณะเดียวกันอีกคนนึงตัวเปิดอันนี้โพสต์แรงเหมือนกัน จะแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ฮะ Facebook ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะมีการโพสต์เอาไว้บอกว่าผมแล้วดูหน้าตาดูทนายตั้มทําหน้าทนายตั้มบอกว่าผมเชื่อว่าคนงงแบบผมทั้งประเทศเอ้าแตะก็แตะวะแล้วก็ขำสรุปแตะค่ะก็แซวนิดนึงนะฮะบอกว่าไม่ได้ตบนะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ดูความเคลื่อนไหวนี่จำไม่ได้เลยนะคุณสิทธาเองก็หล่อขึ้นเยอะเหมือนกัน ใช่ไหมเพิ่งกลับจากเกาหลีเหมือนกันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ